สงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงรายร่วมกันสวดมนต์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระอุโบสถวัดพระสิงห์พระอารามหลวงภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายนำโดยพระเทพสิทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพร้อมพระสงฆ์89รูปร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยแต่งกายไว้ทุกข์นะครับได้มาร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและในวันนี้จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนาทุกศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ลานกิจกรรมด้านในศาลากลางจังหวัดเชียงราย750ปีเริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปเช่นเดียวกับชาวมหาสารคามได้ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชหนึ่งเดียวในประเทศและปล่อยโคมลอย99ลูกถวายเป็นพระราชกุศลที่วัดหนองหูลิงถนนมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามพุทธศาสนิกชนกว่า300คนต่างพร้อมใจร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถทรงเรืออนันตนาคราชแห่งเดียวในประเทศและปล่อยโคมลอยเนื่องในวันออกพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนานนับประการนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลไหลเรือไฟโบราณบูชาพญานาคเนื่องในวันออกพรรษาที่จังหวัดนครพนมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเมื่อวานนี้นายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประกอบพิธีไหลเรือไฟโบราณตามประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครพนมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในปีนี้ได้งดการจัดงานออกพรรษาไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี2559ระหว่างวันที่9ถึง17ตุลาคมรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์ของงานคือการประกวดไหลเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ในคืนวันออกพรรษา15ค่ำเดือน11และได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการสืบสานจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณเพื่อรักษาประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนมนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตความเป็นมาของเรือไฟในอดีตก่อนการพัฒนามาเป็นเรือไฟประยุกต์ซึ่งจังหวัดนครพนมได้คงอนุรักษ์สืบสานจากอดีตถึงปัจจุบันสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากและที่สำคัญยังเป็นการรำลึกถึงประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมประสบกนิกรในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงจังหวัดนครพนมโดยได้มาประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าริมถนนสุนทรวิจิตรริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2498อีกทั้งได้ทรงทอดพระเนตรงานประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรกถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของประสบกนิกรชาวจังหวัดนครพนมขณะเดียวกันชาวจังหวัดกระบี่ร่วมจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายครับเมื่อวานนี้เวลา 18:30 นาทีประสงค์นิกรชาวจังหวัดกระบี่ในนามกลุ่มเที่ยวกระบี่คนกระบี่กว่า200คนแต่งกายด้วยชุดสีดำและสีขาวร่วมกันจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบริเวณชายหาดนพรัตน์ธาราหรือหาดคลองแห้งตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองโดยเทียนที่จุดถูกนำไปปักเรียงบนหาดทรายเป็นสัญลักษณ์รูปร.9เพื่อสื่อความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นดั่งดวงใจของชาวไทยทั้งชาติโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างให้ความสนใจและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่ง3นาทีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายซึ่งเชื่อว่าฝนที่ตกลงมาเปรียบเสมือนน้ำมนต์ที่หลั่งลงมาให้แก่ประสบนิกรชาวไทย